สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะก่อนอื่นบีเองก็ต้องขอออกตัวก่อนว่าเรื่องราวที่บีจะเล่าต่อไปนี้เ,เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่มองไม่เห็นด้วยตาแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฟังไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นถึงจะมีความสุขนะคะ เรื่องที่บีจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาทาง Facebook f แฟนเพจพระเจอผีของเราแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กรุณาส่งเรื่องมาให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องแรกที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มาจากที่ชานวัดเรื่องของชาวบ้านปริศนาค่ะ เรื่องของชาวบ้านปริศนานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองมาฟังกันดูนะคะเรื่องของชาวบ้านปริศนานี้นะคะพี่ชานวัตส่งเข้ามาทาง Facebook ค่ะบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นแฟนคลับช่อง YouTube พระเจอผีมาพักใหญ่ๆแล้ว มีโอกาสแต่ว่าได้ฟังวันนี้เนี่ยก็เลยขออนุญาตเป็นคนเล่าเพื่อตอบแทนเรื่องที่ได้ฟังมาก่อนหน้านี้แล้วก็ข้อคิดดีๆของช่องด้วยก็ขอตั้งชื่อเรื่องนี้ให้กับพี่ชานวัดว่าชาวบ้านปริศนากับเสียงดนตรีในห้องนาฏศิลป์ค่ะ ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่พี่ชานวัดเองนี่เรียนอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็โรงเรียนที่เรียนอยู่นั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณของวัดค่ะหรือที่เขานิยมเรียกกันว่าโรงเรียนวัดนั่นเองแล้วก็วัด กับโรงเรียนที่เรียนอยู่นั้นเนี่ยคือจะเข้าไปในซอยก็ลึกพอสมควรแล้วก็ในแถบนั้นจะเป็นป่าต้นจากแล้วก็บ่อปลาซะส่วนใหญ่นะคะชาวบ้านบางคนนี่ก็จะ,ะซึ่งบ้านคนนี้ก็จะอยู่ห่างกันกันกบโรงเรียนพอประมาณเนื้อที่บริเวณวัดก็จะมีคลองน้ำล้อมรอบอยู่ค่ะวัดก็จะเป็นวัดเล็กๆนะคะแต่ว่า ท่านเจ้าอาวาสก็ยังแบ่งเนื้อที่สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆในละแวกนั้นเนี่ยได้มีที่เรียนอยู่ใกล้ๆก,กันกับบ้านอาคารเรียนจะมีอยู่สองอาคารเรียนด้วยกันจะมีอาคารเก่าแล้วก็อาคารใหม่แล้วก็หอประชุมมีอยู่แค่นี้นะคะอาคารหลังเก่าจะอยู่ข้างๆก,กันกับอุโบโสถที่มีสชั้นอาคารใหม่ก็จะมีอยู่สชั้นจะอยู่ข้างๆก,กันกับหอประชุม อาคารใหม่เนี่ยเราจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรค่ะเราจะมาพูดถึงอาคารหลังเก่ากันซึ่งเป็นที่ที่พี่ชันวัดเนี่ยเรียนอยู่ชั้นล่างสุดเลยก็จะเป็นที่วางของจะเป็นพวกโต๊ะเรียนเก่าๆตู้เก่าๆคือวางๆสุมๆส่มๆไว้ ชั้นที่1เนี่ยก็จะมีห้องเรียนห้องสมุดแล้วก็ห้องภาษาอังกฤษนะคะชั้นที่2จะเป็นห้องเรียนพวกห้องภาษาไทยห้องดนตรีไทยแล้วก็ห้องนาฏศิลป์ส่วนหอประชุมนั้นอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่เผาศพกับโกดังเก็บศพในสมัยเก่า แล้วก็เรื่องที่จะเล่าเนี่ยมีอยู่นะคะว่าพี่ชานวัดเองได้มีโอกาสที่เรียนหนังสือที่นั่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสมัครเรียนที่ไหนไม่ทันเพราะที่ที่อยากจะเรียนนี่คือมันเต็มหมดนะคะที่อื่นก็ไกลก็เลยเรียนที่นี่แหละนักเรียนที่นั่นนะคะก็จะมีประมาณ300-400คนแล้วก็การเรียนมัธยมนี่ก็จะมีการเรียนวิชาเลือกเสรีซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเลือกวิชาอะไรดี ก็เลยเลือกวิชาดนตรีไทยก็แล้วกันน่าสนใจดีแล้วก็คิดว่าเออน่าจะสนุกดีนะเพราะว่าคนมันเยอะแต่เอาเข้าจริงๆค่ะมีเข้าไปเรียนไม่ถึง20คนแล้วก็มีผู้ชายอยู่เพียงแค่6คนเท่านั้นแถมห้องเรียนอยู่ที่ชั้นสองตึกเก่าอีกด้วยที่เพิ่งรู้ก็เพราะว่าห้องนี้เนี่ยนะคะเมื่ออาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือจะเปิดสักสองครั้งแค่นั้นเอง เราก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะคะมาเรียนได้สักพักหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าไหว้ครูปีนี้เนี่ยจะให้หมวดวิชาเนี่ยเล่นในงานไหว้ครูซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยนะเพราะว่าจะมีผู้ใหญ่บางท่านมาร่วมงานแล้วอาจารย์ก็คัดคนเพื่อขึ้นแสดงซึ่งพี่ชันวัดเองก็ติดหนึ่งในนั้นด้วยนะคะซึ่งมีทั้งหมด6คนค่ะพี่ชันวัดบอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วก็เป็นมหนึ่งด้วยที่เหลือเนี่ยก็เป็นสาวรุ่นพี่หมด คือถ้าจะไม่มาร่วมแสดงในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ท่านเองก็พูดดักคอไว้ก่อนแล้วบอกใครไม่เอาอ่าใครไม่มาเนี่ยคือจะไม่ปรับเกรดให้ผ่านก็เลยต้องจำใจมาค่ะคุณชานวิทย์บอกว่าผมเล่นคล้องวงใหญ่นะซึ่งดูจากอายุแล้วน่าจะเก่ามากและต่อมาอาจารย์ก็นัดซ้อมกันทุกเย็นเลยซึ่งก็มีเวลาซ้อมกันแค่ประมาณเดือนเศษๆแล้วก็วันที่ซ้อมวันแรกเนี่ย เพิ่งจะเคยสัมผัสกับโรงเรียนเวลาที่ไม่มีนักเรียนอยู่เหมือนปกติก็คือตอนเย็นนี่แหละนะคะซึ่งมันเงียบแล้วก็วังเวงมากค่ะบรรยากาศนี่คือมันเย็นจนหน้าขนลุกซึ่งเวลาในขณะนั้นเป็นเวลาเพียงแค่4ี่โมงเย็น แต่ก็ซ้อมไปจนถึง6โมงเย็นของทุกวันจนมาถึงวันที่เกิดเรื่องวันนั้นเนี่ยเป็นวันซ้อมใหญ่ก่อนวันจริงพอเลิกเรียนปุ๊บนะคะอาจารย์ก็ให้คนในหมวดวิชาเดียวกันเนี่ยมาช่วยกันยกเครื่องดนตรีไปที่หอประชุมยกกันจนชิ้นสุดท้ายก็คือของวงใหญ่ทีนี้ในการยกของวงใหญ่หรือว่ายกเครื่องดนตรีทุกชิ้นเนี่ยนะคะ คุณครูหรือว่าอาจารย์เนี่ยท่านก็สั่งห้ามไว้อย่างเด็ดขาดเลยว่าการย้ายหรือว่าการยกของเนี่ยนะคะยาพยายามเดินข้ามเพราะว่าสิ่งของต่างๆที่เป็นเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมีครูก็ต้องให้กระดาบขอโทษก่อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนอีกคนนึงก็เลยบอกรีบๆยกเถอะจะได้รีบกลับบ้านพี่ชานวัดเองเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากก็พอยกออกจากห้องเสร็จ ก็เลยหันมาล็อกประตูแต่ว่าอยู่ๆค่ะประตูเองเนี่ยก็ปิดเสียงดังปังเลยนะคะคือปิดกันเองเลยทุกคนก็มองหน้ากันด้วยความงงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยลมก็ไม่มี3คนที่เป็นเพื่อนก็รีบยกเครื่องดนตรีไปที่ห้องประชุมโดยที่ไม่ได้รอคุณชานวัดเลยคุณชานวัดปลอบใจตัวเองค่ะโอ้ไม่มีอะไรหรอกก็รีบล็อกประตูแล้วก็ลงไปหอประชุมเพื่อซ้อม แล้วก็วันนั้นค่ะพวกนักดนตรีทุกคนเนี่ยก็ต้องนอนค้างที่โรงเรียนเพราะว่าคืนนี้ต้องซ้อมกันจนถึงดึกและตอนนอนก็ต้องนอนที่ห้องภาษาไทายตึกเก่านี้เองซึ่งอยู่ชั้นเดียวกันกับห้องดนตรีแล้วก็ห้องนาฏศิลป์นะคะ หลังจากที่ยกเครื่องดนตรีไปครบหมดแล้วทุกคนก็ทำการเช็คเครื่องดนตรีของตัวเองก่อนซ้อมว่ามีอะไรหลุดมีอะไรชำรุดหรือเปล่านะคะก็ปาเข้าไปถึง5โมงเย็นกว่ากว่ากว่าจะได้ก็ซ้อมกันไปจนฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อยๆค่ะทุกอย่างคือวังเวงมากคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามโรงเรียนนะคะในตอนที่มีนักเรียนอยู่หรือว่าตอนที่เรียนตามปกติเนี่ย คือมันก็จะแบบเจาะแจจอแจเสียงอึกระทึกครึโครมไม่น่ากลัวถูกไหมคะแต่เมื่อโรงเรียนเลิกทุกอย่างคือจะเงียบหมดเลยนะคือทุกอย่างวังเวงมากมีแค่ไฟในห้องประชุมเท่านั้นข้างนอกนี่มืดตื้อเลยคะ่ะแล้วก็ตอนซ้อมกันอยู่นั้นสายตาของพี่ชันวัดเนี่ยก็เหลือบไปเห็นคนคนหนึ่งเดินมาแล้วก็ยืนดูนักเรียนซ้อมกัน จากหคนก็เป็น2คน3มคน4คนคือมาเป็น20คนเห็นจะได้ยืนมองพวกเราตรงประตูร,รอบๆหอประชุมหอประชุมเนี่ยมันจะเป็นประตูเลื่อนที่ใช้รอกสาวขึ้นนะคะก็จะอยู่ฝั่งละ3ประตูซึ่งตอนนั้นก็ซ้อมกันอยู่ในใจก็คิดว่าเอ๊ะพวกพี่ๆกับอาจารย์ก็คงเห็นก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็เลยยืนดูคนที่เขายืนดูเนี่ยก็ยืนอยู่นานมากค่ะยืนจนซ้อมเสร็จประมาณ3ามทุ่มได้ พอแงนไปมองหน้าคนพวกนั้นอีกทีหนึ่งคือตอนนี้ไม่อยู่แล้วท,ทั้งทั้งที่เมื่อกี้นี้เนี่ยตอนซ้อมเนี่ยยังยืนอยู่เต็มไปหมดเลยก็เริ่มงงละเอ๊ะทำไมเดินกันไปเร็วจังแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็อยากจะอาบน้ำให้อ่าร่างกายมันเย็นร่างกายมันสะอาดเพราะว่าตอนนี้ก็ง่วงนอนแล้วอาจารย์ก็เลยสั่งให้เลิกแล้วก็ให้พวกสาวๆเนี่ยไปอาบน้ำกันก่อน คุณชานวัดกับอาจารย์ก็อยู่ช่วยกันจัดที่นั่งที่แสดงบนเวทีในวันพรุ่งนี้แล้วก็เอาเครื่องดนตรีวางไว้แล้วก็ปิดไฟปิดหอประชุมพอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนบนหอประชุมอขออภัยค่ะขึ้นไปนอนบนห้องภาษาไทยคือห้องที่จะนอนเนี่ยนะคะก็เห็นพวกผู้หญิงเนี่ยอาบน้ําเสร็จหมดแล้วละ่ะแล้วก็ยังนั่งคุยกันอยู่พี่ชันวัดก็เลยเอาเสื้อผ้าในกระเป๋าไปอาบน้ําบ้าง พออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเล่นอยู่ตรงระเบียงหน้าห้องเพราะว่าเขินไม่กล้าเข้าไปนั่งไปแป,ป๊บหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นได้ถึงเรื่องคนพวกนั้นอยู่ดีๆค่ะคนก็ลุกสู้ขึ้นมาก็เลยมองไปร,บรอบๆแล้วก็มองไปตรงหอประชุมซึ่งตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศคือมันเย็นแล้วก็มืดมาก บนชั้นที่พี่ชันวัดนั่งอยู่นะคะก็คือมีหลอดไฟเพียงแค่ดวงเดียวเองที่นั่งคิดไปสักพักหนึ่งอาจารย์ก็เดินขึ้นมาหลังจากแกอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะพี่ชันวัดก็เลยคุยกับอาจารย์ถามถึงเรื่องคนพวกนั้นว่าอาจารย์เห็นเหมือนกันกับผมไหมสิ่งที่ได้รับคําตอบก็คือไม่เห็นมีใครมาดูเลยตาฝาดไปหรือเปล่าจริง ไม่เชื่อไปถามพวกสาวๆดูนะอันนี้คืออาจารย์บอกแล้วก็หัวเราะแล้วก็เดินไปเข้าห้องปล่อยให้พี่ชานวัดนั่งงงเป็นไก่ตาแตกอยู่อย่างนั้นนะคะแป๊บเดียวค่ะจากที่นั่งงง,งอยู่บรรยากาศรอบ,รอบตัวคือมันเหมือนกับเย็นแบบฉับพลันเลยจนขนลุกขึ้นมาอีกรอบและหูก็เริ่มได้ยินเสียงดนตรีไทยขึ้นมาจากเบาๆก็เริ่มดังขึ้นดังขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้มองไปทางห้องนาฏศิลป์และเสียงดนตรีก็ดังชัดมาก ว่ามาจากห้องนั้นนะคะซึ่งพี่ชานวัดบอกผมมั่นใจเลยครับเพราะว่าจากที่ที่ผมนั่งอยู่ไปจนถึงห้องนาตศินป์เนี่ยมันแค่สามห้องเองและห้องนาฏสิลกับห้องผมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันก็เลยทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าเสียงมันต้องมาจากห้องนี้แน่นอนและก็เหมือนโดนบนสะกดให้นั่งมองแล้วก็นั่งฟังดนตรีอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนจบและก็เหมือนมีอะไรดนใจ ให้มองไปที่หอประชุมอีกทีสิ่งที่เห็นคือเงาของคนค่ะยืนอยู่ตรงหอประชุมราวๆยี่สิบคนมองมาทางคุณชานวัดที่นั่งอยู่ทีนี้ก็รู้แล้วล่ะนะคะเพราะว่าเขามองมาเพราะว่าแสงจันทร์เนี่ยมันสาดส่องลงมาอาจจะไม่ถึงกับชัดเจนจนเห็นหน้าตาแต่ก็รู้นะคะว่าเขามองมาทางเราน้ำตามันไหลออกจากเบ้าเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลย ตอนนั้นเนี่ยก็มีเสียงเพลงค่อยๆดังขึ้นมาเป็นเพลงที่2ออีกทีหนึ่งพอได้สติค่ะก็รีบกลับเข้าไปในห้องก็เห็นพวกพี่ๆนี่จับกลุ่มคุยกันอยู่บางคนถึงกับน้ำตาคลอนะเพราะว่ากลัวค่ะพี่ชานวัดก็เลยไปนั่งด้วยแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเจออะไรมาคืนนั้นทั้งคืนแทบไม่ได้นอนกันเลยก็ต้องทนฟังกันจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอเช้ามาก็ทําพิธีครอบเสียนครูแล้วก็เริ่มพิธีไหว้ครูจนจบ ทุกคนก็ได้รับคําชมแล้วก็เสียงปรบมือจากเพื่อนๆนนักเรียนด้วยกันมากมายเป็นอะไรที่ปลื้มใจมากนะคะแต่หารู้ไหมว่ากว่าจะมากันได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเมื่อคือนนี่คือเจออะไรกันมาพี่ชานวัดบอกว่าผมเพิ่งจะรู้วันนี้นี่เองว่าทาไมพอเลิกเรียนปุ๊บทุกคนถึงกลับบ้านกันไวหรือไม่ก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่นอกโรงเรียน และนี่ก็เป็นเรื่องที่พี่ชันวัดส่งเข้ามาทางแฟนเพจพระเจอผีนะคะให้เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันบีก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับเรื่องน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ด้วยค่ะ เรื่องน่ากลัวน่ากลัวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังถูกส่งเข้ามาทางแฟนเพจเหมือนกันจากสมาชิกบน f a c e b o o k นะคะที่ชื่อว่าพี่อิ่มนะคะบีขออนุญาตเรียกว่าพี่อิ่มก็แล้วกันขออนุญาตแชร์เรื่องสยองครั้งเดียวในชีวิตของคุณอิ่มนะคะก็คือตอนที่อายุประมาณสัก9ขวบค่ะบ้านของพี่อิ่มเนี่ยคือได้ย้ายออกจากตัวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัม แล้วก็ไปอยู่ที่ทุ่งนาในเขตอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะที่มีพื้นที่ติดต่อกันค่ะที่ใหม่ที่ย้ายไปอยู่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นป่าเป็นที่นาแล้วก็มีหนองน้ำโอบล้อมหลังบ้านของพี่อิ่มเองเนี่ยก็จะเป็นแปลงผักนะคะที่บ้านใช้ทำมาหากินกันมานานแต่ว่าทำแบบเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับจนคุณปู่เสียชีวิตนะคะก็เลยแบ่งที่เนี่ยให้ลูกหลานมาอยู่กัน เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพี่อิ่มกับพี่สาวเองเนี่ยถูกให้แม่ใช้เก็บพลิกเก็บมะเขือไว้ขายตอนเช้ามืดนะคะแปลงนี้เนี่ยอยู่หลังบ้านแล้วก็อยู่ติดกันกับหนองน้ําที่มีต้นตะเคียนขึ้นอยู่ริมฝั่งหนองน้ําเต็มยาวไปหมดค่ะแต่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็บริเวณโดยรอบนั้นเนี่ยคือโล่งเตียนที่สุดเพราะว่าเป็นท่าน้ําก็เลยถูกทําให้โลง่งเพื่อความสะดวกต่อการเอาน้ํามาใช้ สองคนพี่น้องก็มัวแต่เล่นกันไปเก็บกันไปจนเย็นละค่ะเย็นแค่ไหนก็ไม่รู้รู้เพียงแต่ว่ามันจนจะมืดอยู่ๆพี่สาวก็บอกว่าพอแล้วกลับเธออยู่อย่างนั้นหลายครั้งพี่อิมเองก็เลยหันไปหาพี่สาวซึ่งอยู่ในทิศที่มองตรงไปยังต้นตะเคียนนั้นพอดีพอดีเลยคุณผู้ฟังสิ่งที่เห็นคือพี่สาวเนี่ยยืนร้องไห้ แล้วก็ใต้ต้นไม้นั้นนี่มีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ค่ะใส่เสื้อแขนกระบอกสีครามออกซิซีดนิดนึงนุ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าโจงใช่ไหมสีน้ำตาลเข้มที่ดูกะเก่ามากๆเลยนะคือดูเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะเห็นแค่นั้นพี่อิ่มเองก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกตัวอะไรอีกเลยพอมาตื่นตื่นตัวหรือว่ารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งนี่คืออยู่บ้านแล้วพ่อกับแม่บอกว่าเห็นมืดแล้ ก็เลยออกไปตามแต่ว่าเห็นทั้งคู่เนี่ยหลับอยู่แม่ก็เลยตกใจกลัวว่าจะโดนงูกัดหรือเปล่าก็เลยรีบหาร่องรอยว่าโดนงูกัดไหมแต่ก็ไม่เจอนะีคะก็เลยอุ้มกลับมาบ้านแล้วก็คิดว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆย่าก็เลยให้ไปตามหมอธรรมค่ะหมอธรรมทางแถบภาคอีสานเนี่ยคือหมอผีหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ที่มีคาถาอาคมมีวิชาอาคมอะไรประมาณนี้แหละนะคะแต่ หมอทรรที่ให้ไปตามเนี่ยคือยังมาไม่ถึงบ้านเลยสองคนพี่น้องนี่ก็ตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทีนี้พอหมอทรรเดินทางมาถึงบ้านหมอธรรมเองก็นั่งทางในแล้วค่ะก็สื่อสารการันสอบถามกับผีเจ้าที่เจ้าท,า,ทางแถวนั้นก็ได้ความว่าที่เห็นผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วคือนางตะเคียนเขาเป็นเจ้าที่อยู่แห่งนั้น จริงๆท่านไม่ได้ทำอะไรนะท่านแค่มาดูแลหมอทำบอกว่าท่านไม่คิดว่าสองคนพี่น้องเนี่ยจะเห็นท่านเพราะท่านรู้ตัวว่าเรามองเห็นท่านก็เลยทำให้หลับไปเพราะว่าไม่อยากทำให้กลัวอันนี้เนี่ยคุณอิ่มเองหรือว่าพี่อิ่มเองเนี่ยบอกว่าน่าจะจริงนะเพราะผมกับพี่สาวกลับไม่รู้สึกกลัวเลยแต่ก็มีพิธีขอขอมาเส้นไหว้ให้ถูกต้องตามความเชื่อของผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่แหละนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้พี่สาวแล้วก็พี่อิ่มเองเนี่ยก็30กว่าปีแล้วแต่ว่ายังจําเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ดีและเมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะยกมือไหว้ท่านตลอดรวมทั้งครอบครัวก็เช่นกันเส้นไหว้ท่านทุกครั้งที่เห็นสมควรด้วย เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่พี่อิ่มเองอายุได้ประมาณ9ขวบนะคะไปเจอเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นแม่ตะเคียนเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มันปัดจัดตังมากเลยคือถ้าไม่เจอกับตัวเองหรือไม่เห็นกับตัวเองคนที่ไม่เคยเจอเนี่ยก็ไม่มีทางเชื่อแน่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ค่ะ เรื่องราวอีก,กเรื่องหนึ่งต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องที่เจ้าของเรื่องเองบอกว่าขอออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้เห็นจะจะเป็นตัวเป็นตนซะทีเดียวคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่พี่นรงเนี่ยนะคะอยู่กับภรรยาคนแรกที่บ้านสามพร้าจังหวัดอุดรธานีจริงๆแล้วก็อนุญาตให้บอกสถานที่ได้นะเพราะว่าไม่มีสิ่งอะไรที่มันจะต้องเสียหาย ก็ขอย้อนกลับไปประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วค่ะก็จะประมาณปี2,550ถึง2,551ประมาณนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่แล้วก็กว้างมากจะเดินเร็วผิดหูผิดตาละค่ะมีผู้ใหญ่บ้านน่าจะ4คนนะในหมู่บ้านเดียวเนี่ยมีวัดอยู่ในบ้านเนี่ยถึง3วัดด้วยกันไม่รวมวัดป่ารอบนอกอีกนะคะ เรื่องนี้มันเกิดในช่วงที่พี่นรงเนี่ยเข้าไปอยู่ที่นั่นเป็นปีที่ห้าพอดีมีญาติของภรรยาคนหนึ่งแกป่วยเป็นโรคมะเรง็งก็เลยเรียกแกว่าพ่อใหญ่นายก,กา็แล้วกันตอนที่แกเป็นแรกๆหรือว่าป่วยแรกๆเนี่ยไม่ได้ไปตรวจก็เลยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่พอหลังจากที่ตรวจพบก็รู้โรคเสร็จปุ๊บก็อย่างว่าแหละนะคะคนแก่กขคิดมากไหนจะกลัวตายก่อนวัยอันควรเพราะว่าแกก็เพิ่งจะอายุสัก50กว่าๆนี่แหละ หลังจากนั้นก็เริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกว่าแกจะสุดเร็วมากค่ะเพราะใหญ่นายที่แกป่วยไข้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วแกก็จะเป็นคนที่ผิวดําแต่ว่าดูหน้าแกเหลืองซีดไม่มีเลือดเลยค่ะหลังจากที่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเรง็งไม่น่าจะเกิน3เดือนแกก็ จากไปก็คือเสียชีวิตนี่แหละนะคะลูกหลานญาติมิตรก็ร่วมกันทําบุญทําพิธีตามาศาสนาให้ก็คือตั้งศพแล้วก็นิมนต์พระมาสวดมาติกากันที่บ้าน3วัน3คืนกัน ในช่วง3วัน3คืนนี้นก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่แต่ละคนนี้ก็จะช่วยเหลือกันนะคะในการหาหนูน่นหานี่กันมาทำเต,ตรียมของกินของใช้ไว้รองรับญาติต่างๆที่อยู่ต่างหมู่บ้านต่างอําเภอเวลาที่มา,าช่วยกันส่งท้ายนะคะพ่อใหญ่นายเพื่อที่จะส่งครั้งสุดท้ายก็ว่างั้นก็คือเป็นงานศพนี่แหละนะคะทีนีน้พอถึงวันที่4ภาษาบ้านๆทางภาคอีสานเขาบอกเอาผีออกปา คือจะเป็นการเคลื่อนศพไปวัดเพื่อจะเผาที่เมนเผาศพในช่วงบ่ายแต่ที่หมู่บ้านเขาจะถือกันอีกอย่างหนึ่งคือห้ามเอาศพเคลื่อนออกหรือว่าขึ้นทางทิศเหนือคุณผู้ฟังลองคิดตามนะคะคือถ้าเรายืนหันหลังให้บ้านงานซ้ายมือตรงทางขึ้นจะเป็นทิศเหนือนะแล้วก็มองเห็นประตูทางเข้าวัดแต่ไปไม่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นต้องเลี้ยวขวาไปถึงแยกแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปถึงแยกอีกก็เลี้ยวขวาก็คือต้องเลี้ยวขวาอยู่4ครั้งด้วยกันถึงจะเลี้ยว้ายเข้าวัดได้หมายถึงอ้อมเอาเคล็ดนะคะคือถึงวัดก็ทําพิธีเผาเสร็จอะไรเสร็จแบบนี้ส่วนหนึ่งก็กลับมาที่บ้านเก็บสิ่งของต่างๆเตรียมรอพระมาสวดตอนเย็นพรุ่งนี้ก็จะกลับไปเก็บอัฐิก็คือเก็บกระดูกอีกทีหนึ่งนะคะ เรื่องมันเกิดขึ้นหลังคืนเผาศพนี่แหละค่ะคือคืนนั้นจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนก็งอมแล้วเหนื่อยอดหลับอดนอนกันมาหลายคืนค่ะแล้วก็กลับบ้านไปนอนเอาแรงเพื่อจะมาช่วยงานต่อในเช้ามืดของวันถัดไปประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆคนก็เริ่มไปนอนกันหมดแล้วซึ่งตอนนั้นนี่ก็จะเหลือเพียงแค่พี่นรงนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นช่างไฟที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องไฟประมาณนี้ ก็ปูเสืออยู่ข้างๆเครื่องไฟก็นั่งคุยกันสเพเฮระลมหนาวก็พาดมาอากาศหนาวเลยแหละค่ะคุยกันไปว่าไปซื้อเหล้ามากินดีกว่ามากินแก้หนาวไงค้าวเวลาดีเพื่อนก็เห็นดีเห็นงามด้วยซื้อมาเสร็จปุ๊บตอนนั้นประมาณประมาณตีหนึ่งกว่าๆเข้าไปแล้วนะคะคือสรุปยังไม่ได้เปิดฝาเหล้าเลยนะ หูเนี่ยมันได้ยินหมาค่ะหมามันมาจากมันหอนมาจากทางวัดนูน่นทางหน้าวัดคือหน้าวัดกับบ้านงานคือห่างกันสัก200เมตรได้หอนโหยหวนลากยาวรับกันมาเป็นทอดๆและที่น่าขนลุกก็คือมันหอนวนซ้ายวนซ้ายแล้วก็วนซ้ายมาเรื่อยๆวนซ้ายสุดท้ายมาหยุดหอนที่หน้ารัว้วประตูทางเข้าบ้านงานศพนี่แหละนะคะซึ่งก็มีเพียงแค่พี่นรง์ แล้วก็เพื่อนอีกสองสามคนซึ่งเป็นทับหน้าซะด้วยตอนนี้ก็เริ่มมองหน้ากันเลิกลักเลิกลักแล้วล่ะค่ะจะวิ่งกลับบ้านตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าหมามันหอนดักทางเข้าพอดีข้างบ้านงานพอดีมันก็มีบ้านหลังหนึ่งเจ้าของเขาไปทํางานเมืองนอกพวกแม่ครัวเนี่ยเขาจะเปิดเอาไว้แล้วก็เอาจานเอาหม้อเอาหายต่างๆไปเก็บไว้ในนั้นนะคะรวมทั้งกับข้าวที่ทําเสร็จกันหมากันแมวมันกวนด้วยเพื่อนก็เลยจูงแขนเนี่ยวิ่งเข้าไปในนั้น ถ้าเขาล็อกกุญแจก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะเข้าไปได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นนี่คือกลัวมากหมาบ้าพวกนั้นค่ะมันก็หอนอยู่นานมากละห่าทีนี้กว่าจะไปก็เกือบครึ่งชั่วโมงได้ใจเกือบจะขาดตายเลยยกมือไหว้บอกอย่าทำอะไรลูกหลานให้กลัวเลยไหวป้ปลุกๆอยู่พักใหญ่สถานการณ์ถึงเริ่มคลี่คลายหมามันก็เริ่มหอนกลับไปทางเดิมคือทางที่หมามันหอนมามันก็หอนกลับนี่คือทางที่เอาศพไปวัดเลยนะคะ ถ้ามันหอนมาตรงๆไม่อ้อมไม่อะไรก็คงไม่หลอนขนาดนี้คือสรุปแล้วคืนนั้นไม่ได้เฝ้าเครื่องเสียงค่ะแต่เฝ้าเครื่องครัวแทนหลับไม่ลงกว่าแม่ครัวเพราะครัวจะมาเตรียมของรอบเช้ามืดเนี่ยเล่นเอาคุณนรงกับเพื่อนๆนี่แทบขาดใจตายเรื่องก็มีประมาณนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวสำหรับคนที่ไม่ได้เจอนะแต่สำหรับคุณนรงแล้วเนี่ยบอกว่ามันเป็นคืนที่ยาวนานมากเวลาเดินช้าที่สุดในชีวิต เรื่องนี้รับรองว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะขอบคุณสำหรับแฟนๆรายการพระเจอผีด้วยนะคะที่กรุณาส่งเรื่องเข้ามาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังช่องพระเจอผีของเราได้ฟังร่วมกันค่ะเรื่องราวต่างๆจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวนั้น ขึ้นอยู่ที่จินตนาการของคุณผู้ฟังแต่ละคนและเรื่องราวต่างๆจะจริงหรือไม่จริงนั้นคุณผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่ไม่เชื่อว่าผีมีอยู่จริงในโลกใบนี้บีเองก็จะขอความกรุณาให้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามากดถูกใจแฟนเพจพระเจอผีที่ Facebook ได้ โดยการที่คุณผู้ฟังสามารถพิมพ์ในช่องค้นหาบนหน้า Facebook ได้พิมพ์คำว่าพระเจอผีได้เลยนะคะแล้วก็บน YouTube ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆใ,ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วบีขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ